ือไม่มีอุ้ยคึกๆอยู่ครับรอบนี้ดูอุ้ยอุ้ยดูหลายตัวหลายตัวนี่อ่ะครับดูสิในพานอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ลูกนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พิงน้องนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมชังณเดชนะแล้วก็แม็กแล้วก็พันมิตรนะครับวันนี้เราได้เลิกมากู้รอบนะครับจากคลิปก่อนเนี่ยก็ได้ไปเป็นมื้อเลยเดี๋ยวมาลองดูคลิปนี้ครับหมายเดิมด้านหลังนี่แหละกับรอบนะครับงานรอบคลิปนี้จะได้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันไปครับดูสิในพานลูกแรกชุดนี้เท่าไหร่เนี่ย3คืนหรือ2คืน3เนาะแล้วก็ยังพอได้ฝนมาบ้างครับมีกึกมีกักแม่มาหมานไม่หมานครับกึกไหมนิ่งเหรออุ้ยมีอยู่ปลาอะไรกระสงกระสงตัวหนึ่งอ้าวก็ยังได้เหยื่อชะโดครับผมเริ่มต้นด้วยกระสงใช้ทำเหยื่อครับอ่ะเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปครับโดนครับรอบนี้หลายตัวอยู่อุ้ยเอ้านี่ครับกระสงใหญ่ๆ4ตัวโอ้โหแม่รอบ2หมานครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ลูกนี้หมานเนาะมาใกล้ๆกล้องนะครับโดนไม่โดนมันมีอยู่อู้อู้สองตู้ใหญ่ใหญ่แม่กระสงครับแม่หมานแต่กระสงนะวันนี้นะสามลูกละเราเทพกระสงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้เทพกระสงเลยกระสงเลยแม็กเกอร์เทพกระสงมาแล้วนะวันนี้ทุกคนใครจำได้อ้าวแม่สองตัวนี้ใหญ่ๆดีกันครับอ่ะเรียบร้อยอีกหนึ่งลูกครับผมอึ๊บมีป่ะมาลุ้นกันครับผมยังไงลูกนี้มีเหตุผลไหมในพานที่มันไม่ได้ลูกนี้ลูกกลมเลยโอ้โหลูบเบลเลอร์เลยเนาะขาดครับทุกคนลูบเบลเลอร์เลยอ่ะเดี๋ยวเย็บรอบแล้วดักไปอีกนะลูกนี้ขาดครับออกหมดเลยมาต่อที่ลูกนี้นะครับอ
พอจะมีหรือเปล่าอุ้ยตกใจหมดเลยเห็นลายดำๆกระสงอีกแล้วครับกระสงอีกหนึ่งตัวนี่แม็กเกอร์เทปกระสงครับเราต้องหยุดงานอ่างกัน3เดือนนะครับเราก็เลยไม่ได้มีคลิปกู้รอบที่อ่างเก็บน้ำกันครับช่วงนี้ต่อไปลูกนี้ครับดักอยู่ในร่องปากกดนี่เอ้ยปากกกนะไม่ใช่ปากกดทุ่นโผล่อยู่นี่ครับเนี่ยมีหรือไม่มีอุ้ยคึกๆอยู่ครับรอบนี้มีคึกๆนะดูอุ้ยอุ้ยดูหลายตัวหลายตัวหลายตัวครับนี่เดี๋ยวนี่อ่ะครับโอ้ทั้งหมอนาทั้งปนินทั้งสลิดครับลูกนี้แหมลูกนี้หมานนึกว่าจะได้แต่กระสงอย่างเดียวแล้วครับวันนี้ปลาอื่นก็ยังพอมีมั่งนะวันนี้นะนี่โอ้ปลาหมอนาตัวที่สวยครับมีไหมลูกนี้โอ้นี่ไงลอยเลยปลากระสงแม่มาอีกแล้วก็ตัวหนึ่งเดี๋ยวลองยกดูกันนะดูสิในพานกระสงตวงแล้วมีอะไรอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหลูกนี้มาอุ้ยอ้าวโดนปลาดุกด้วยครับดูชัดๆนะในพานยกมาโอ้รอบนี้ดิ้นสนั่นเลยครับปลาดุกกับปลาอะไรกระสงเนาะกระสงโอ้เด็ดครับผมปลาดุกอุยหรือเปล่าในพานอุยโอ้โดนปลาดุกของดีแล้วครับปลาดุกนาปลาดุกนาหรือว่าปลาดุกอุยแม้แต่กระสงก็ยังไม่พลาดนะปลาดุกนาเนี่ยตัวมันจะสั้นป้อมนะครับลงตัวนี้จะลงตัวเนี้ยเด็ดเออได้ปลานิลฝ่ามือมาตวงเหรออ่าตัวเนี้ยไม่ลงหาเหยื่อปลาไหลด้วยใช่มั้ยนายพันหาเหยื่อปลาไหลด้วยเหยื่อปลาไหลเหยื่อชะโดนะนี่แม็กมาหมานเอาลูกนี้อีก1ลูกนะเอาคลิปก่อนเนี่ยเรามีมาดัก7ลูกแล้วนายพันแต่ว่าเราเอามาเพิ่ม1ลูกเป็น8ครับเดี๋ยวเราไปดูลูกสุดท้ายด้วยกันลูกสุดท้ายนะครับลูกสุดท้ายได้ปลากระสงเล็กตัวเดียวครับไม่หมานก็เดี๋ยวเราดักไว้อีกครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปปลากันที่บ้านเนาะปลามาดูนะครับผมกูรอบคลิปนี้ได้หลายปลาเนาะคลิปนี้นะในพานนะแต่หลักๆนี่คืออะไรกระสงกระสงชุมจริงๆครับบ้านเราเนี่ยกระสงนี่ไม่น้อยหรอกนี่เนาะวู้มาทุกคนมาดูกันนี่ได้ปลาดุกอุยมาตวงครับนี่ปลาดุกอุยเนี่ยหรือปลาดุกนาเนี่ยสังเกตที่กะโหลกครับกะโหลกมันจะป้านมนจะไม่แหลมถ้าเป็นปลาดุกด้านเนี่ยกะโหลกมันจะหลักจะหยักแหลมนะวิธีการดูครับแล้วก็ตัวจะสั้นป้อมฝาปลาดุกด้านได้กระสงกระไซสวยๆมาหลายตัวเหมือนกันครับนี่แล้วก็ยังมีปลานิลตัวนี้เป็นสลิดครับแล้วก็ปลาหมอไทยก็ยังได้โอเคก็คลิปนี้
ได้ทั้งหมดเท่านี้นะครับก็สักประมาณน่าจะ 2-3 โลได้นี่เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้ไปทำเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราแล้วกันนะครับวันนี้เข้าครัวกับคุณยายนะครับก่อเตาตั้งกระทะใส่กะทิใช่ไหมยายฝนก็ตกนะบ้านเราเนาะทำทั้งฝนนี่แหละครับตกทั้งวันยังไม่หยุดเลยเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เราไปกู้รอบกันมานะยายเรามาทำเมนูเนาะวันนี้เราจะทำแกงกะทิปลาดุกนาใบชะพลูใช่ไหมยายเริ่มจากเคี่ยวหัวกะทิซะก่อนนะครับจากนั้นใส่น้ำพริกแกงใช่ไหมยายน้ำพริกแกงเนี่ยเราก็จะใช้น้ำพริกแกงกะทิเนาะผัดเครื่องแกงกับกะทิเนี่ยให้แตกมันแกงกะทิจะให้อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยก็อยู่ที่การเคี่ยวพริกแกงกับกะทิเนี่ยนะยายพอเครื่องแกงแตกมันดีแล้วเนี่ยจากนั้นใส่ปลานะยายเลยครับปลาดุกนาได้มาตัวนึงแล้วก็มีพวกปลานิลนะยายแล้วก็ปลาหมอไทยเนาะปลาสดๆครับผัดเนื้อปลาจนสะดุ้งไฟเนี่ยจากนั้นเติมหางกะทิใช่ไหมยายเอาเลยครับแกงแดงกะทิสดใบชะพลูแบบนี้เนี่ยเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เดือดให้เนื้อปลาเริ่มสุกนะยายแม่เดือดหอมเครื่องกะทิเครื่องแกงนะยายจากนั้นเราใส่ใบชะพลูค่ะใบชะพลูเราจะเก็บแบบหามๆเนาะแล้วก็ซอยเป็นเรียกอะไรซอยเป็นทีๆอย่างเงี้ยใส่ไม่ต้องเยอะเนาะให้พอหอมๆนะยายเน้นกินปลาครับจากนั้นปรุงรสนะครับยายใส่ชูรสใช่ไหมยายลองช่วยยายพูดหน่อยครับฝนตกเสียงดังแล้วก็ผงปรุงรสนะยายตามด้วยน้ำตาลแกงกะทิเราก็จะตัดหวานหน่อยนะยายนะแล้วก็สุดท้ายน้ำปลาน้ำปลานะแม่น่ากินครับน่ากินเมนูนี้ปลาหมอนาเนี่ยก็เด็ดนะยายนะที่สำคัญมันได้ปลาดุกอุยอะครับโอ้เมนูนี้เด็ดแน่นอนจะค่อยเป่านะยายเป็นไงครับอร่อยแล้วเหรอแกงแดงกะทิสดปลาดุกนาปลาหมอปลานิลใบชะพลูครับผมปลาสดๆหามาเองครับเดี๋ยวมาลองชิมกันวันนี้สาวหนองคายไม่อยู่นะสาวหนองคายเข้าไปในเมืองช่างณเดชขอชิมแทนนะครับแม่ราดข้าวสวยร้อนๆครับใบชะพลูโปะไปนี่มาลองกันคือน้ำลายแล้วนี่ชัดไหมกล้องได้นะมาครับโคตรอร่อยเลยครับหอมเครื่องแกงหอมกะทิปลาจากธรรมชาติแบบนี้เนี่ยอร่อยมากๆแล้วนะยายเนาะมาเลือกคำครับก็ชิมให้ดูเท่านี้พอนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยการหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูพื้นบ้านนะยายช่วยทำยังไงก็ได้มาแก้จ้าแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย